กวินยันสู้เต็มที่รับยังต้องปรับตัวเข้ากับแท็กติกทีมตองกวินธรรมสัจจานันเผยต้องปรับตัวใหม่และเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมในถิ่นคอนซาโดเลซัปโปโรยืนยันพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับให้เข้ากับแท็กติกการเล่นของโค้ชเชื่อไร้ปัญหาอย่างแน่นอนพร้อมชวนแฟนบอลส่งกำลังใจให้ด้วยความเคลื่อนไหวของตองกวินธรรมสัจจานันผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่เพิ่งย้ายจากสโมสร OH Leuvenในศึกพ็อกซิมุตลีกประเทศเบลเยียมไปร่วมทัพกับคอนซาโดเลซัปโปโรในศึกเจลีกญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัว1ปีและได้ลงฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนๆภายในทีมแล้วพร้อมถ่ายภาพเพื่อการโปรโมทต่างๆโดยสวมเสื้อหมายเลข29ไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดตองได้ออกมาเปิดเผยหลังได้ลงฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่ถูกวางเอาไว้ว่าตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ต้องพยายามปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆร่วมทีมและสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เร็วที่สุดซึ่งแน่นอนว่าผมเองยังต้องเรียนรู้อะไรกับที่นี่อีกมากมายเพราะการฝึกซ้อมที่มีความแตกต่างกันกับทีมเบลเยียมแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรพร้อมที่จะทำทุกอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดเพื่อโอกาสที่จะได้ลงสนามต้องพยายามเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกการเล่นของโค้ชและเพื่อนๆร่วมทีมโดยเฉพาะแนวรับให้เข้าใจกันมากที่สุดโดยเร็วแต่เชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมพร้อมที่จะเรียนรู้และสู้กับทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ตองด้วยนะครับสำหรับตองกวินธรรมสัจจานันท์ในขั้นตอนของการย้ายไปร่วมทัพกับคอนซาโดเลซัปโปโรนั้นยังมีโปรแกรมเตรียมเข้าตรวจร่างกายในวันที่26กุมภาพันธ์63นี้อีกครั้งโดยล่าสุดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2563ทางสื่อฟุตบอลเจลีกของประเทศญี่ปุ่นประกาศเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันออกไปก่อน3วีคเริ่มตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้หรือ28กุมภาพันธ์63ไปจนถึง15มีนาคม63เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19